วัสดีครับวันนี้พ่อถานะครับมีของมาเซอร์ไพรส์พี่ฟิล์มกับน้องฟิลนะครับในช่วงวันปิดเทอมนี้นะแล้วก็เป็นของที่น้องฟิลเนี่ยบอกว่าอยากได้มากนะครับพ่อก็เลยไปหาซื้อมาให้นะครับจากเว็บ seiyashop.com นะครับชื่อนี้ขึ้นมาน้องๆต้องรู้จักกันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่า seiyashop คืออะไรใช่ไหมครับเขาก็จะมีทั้งช่อง YouTube แล้วก็เป็นเพจขายสินค้าแล้วก็วันนี้พ่อได้สั่งของมานะครับนั่นก็คืออันนี้นะน้องๆน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเป็นสมิเกิล wow. ใช่ไหมครับพ่อเนี่ยสั่งมาทั้งหมด2ใบให้พี่ฟิล์ม1ใบให้น้องฟิล์ม1ใบนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะยังมีเป็นช็อปกินนะครับรุ่นใหม่นี่นะครับเห็นไหมนี่นะครับพ่อสั่งมาอีก2อันนะครับให้พี่ฟิล์มอันนึงน้องฟิล์มอันนึงนะครับแล้วก็จะมีอันนี้อีกสมิเกิลกระเป๋าแบบใหญ่นะครับนี่เลยอีก2อันนะครับแต่พี่ฟิล์มน้องฟิล์มจะไม่ได้ง่ายๆเพราะว่าพ่อมีกิจกรรมให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเล่นนั่นก็คือเกมตามล่าหาสมบัตินะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า2คนเนี่ยเขาจะหาครบทั้งหมดหรือเปล่าเดี๋ยวพ่อขอตั้งโจทย์ก่อนละกันนะครับว่า1 2 3 4 5เป็นยังไงแล้วทำเสร็จปุ๊บแล้วพ่อก็จะเอาของไปซ่อนให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพ่อจะไปหาพี่ฟิล์มน้องฟิวน่าจะอยู่อีกห้องนึงมั้งนะครับแล้วเดี๋ยวไปบอกให้เขามาเล่นกันแต่พ่อจะไม่บอกว่าสิ่งที่พ่อจะให้เนี่ยคืออะไรนะครับผมงั้นเดี๋ยวตามดูกันทำไรอ่ะดูคลิปตัวเองค่ะดูคลิปตัวเองเพิ่งตัดเสร็จโอ้โหพ่อเหมือนแบบมีอะไรหลอนๆมาไม่รู้อยู่ๆเปิดประตูเข้ามาทำอะไรกันทำไมอ่ะถามไม่ได้อ่ะฮะถามได้แล้วปิดเทอมนี้ทำอะไรกันบ้างเล่นดูหนังเล่นเกมถ่ายคลิปฟิล์มทำงานค่ะไม่จริงพ่อแอบเห็นนั่งดูซีรีส์เมื่อกี้ดูคลิปตัวเองยื้อก่อนหน้านี้อ่ะดิซีรีส์มาใหม่แล้วก็ต้องแวะๆเข้าไปดูบ้างแล้วน้องฟิล์มราคาทำอะไรบ้างคะเล่นเกมมาทั้งวันทั้งคืนแล้วก็เล่นกีตาร์ด้วยครับผมวันนี้พ่อมีเกมมาให้เล่นเกมอีกแล้วมีของรางวัลไหมคะอะไรนะมีของรางวัลไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าอยากเล่นหรือเปล่าอยากเล่นวันนี้นะครับพ่อมีเกมให้พี่ฟิล์มน้องฟิวเล่นนั่นก็คือเกมตามล่าหาสมบัติสมบัติสมบัติมีคำว่าสมบัติแปลว่าต้องมีรางวัลเพราะว่าถ้าเราหาเราก็จะเจอสมบัติใช่ปะใช่รู้จักสมิเกิลไหมรู้สมิเกิลช่วงนี้เขาออกคอลเลคชันมาใหม่เยอะมากครับผมรู้จักช็อปกินไหมรู้จักพี่ฟิล์มน้องฟิวเคยรีวิวเมื่อก่อนจำได้ป่ะจำได้แต่ช่วงนี้เขาออกมาเป็นตัวคนบ้างเป็นคอลเลคชันเหมือนตะลงตลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นคนตัวเล็กใช่แต่ยังไม่แบบไม่ได้ซื้อเลยอ่ะแล้วมีหรอไม่พูดให้ฟังเฉยๆน้อยใจคืออย่างงี้วันนี้พ่อมีเกมมาให้เล่นนั่นคือเกมตามล่าหาสมบัตินะครับแล้วก็จะมีของทั้งหมด6ชิ้นนะครับไม่พี่4เธอ2อันนี้ต้องแบ่งกันเองนะแล้วพ่อจะบอกว่าพ่อจะไม่ใบ้ถ้าหาไม่เจอก็คือจบกันโอเคป่ะนี่คือคำใบ้แรกของเรานะครับนี่นะฮะนี่เลยเห็นไหมพี่ฟิล์มต้องทำทุกวันคืออะไรฟิล์มเก็บขี้แมวไปบอกให้ชาวโลกเขารู้เหรอฟิล์มเก็บขี้แมวพี่ไปหยิบตรงในข้างในเลยข้างในเลยอีตรงนั้นมันที่เก็บขี้แมวไม่ใช่เหรอนี่พึ่งขี้พึ่งฉี่เลยดูๆๆคืออะไรอ่ะได้เป็นขอดูกระเป๋าตั้งสปีกเกอร์นี่ๆๆ color change นะคะเขาเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาแบ่งกันหรอแต่อันนี้มันเลอะขี้แมวเปล่าตรงที่ตากเมื่อกี้ใช่มันเลยขอคำใบ้ต่อไปคืออะไรครับไม่มีสารเติมเรียนไม่ได้คืออะไรอ่ะน้องฟิวกระเป๋านักเรียนน้องฟิวแน่ๆเลยหาแล้วครับหาครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ตรงไหนคะห้องนี้ทำไมล็อกจังเลยเขาจริงจังมากเนี่ยเขาอยากได้ไม่มีสารเติมโรงเรียนไม่ได้มีไหมคะน้องฟิวเดี๋ยวแล้วกระเป๋านักเรียนมีของหนูคนเดียวหรอคะมีไหมคะน้องฟิวพันพันเด้ออุ้ยชี้อย่างนั้นเลยค่ะมีไหมคะไม่มีอ่ะอ้าวอ้าวชุดเฮ้ยหนูดูชุดแล้วไม่มีไม่มียังมัดผมยังมัดผมต้องไปโรงเรียนด้วยอ่ะคะถ้าเราไม่มัดผมก็เข้าโรงเรียนไม่ได้มันมีอะไรบ้างเมื่อกี้ที่หาแล้วกระเป๋าชุดกระเป๋าถุงเท้าถ้าหนูไม่มีหนูจะไปได้เก่งนะอ้าวอะไรนี่เจ๊ละอันนั้นก็อันเมื่อกี้เอนอกบ้านก็มีนะไม่ได้หมายความว่าในบ้านนะน้องเฟลนอกบ้านก็มีนะพี่ฟิล์มดิ่งมาละอุ้ย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 ได้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 เห็นไหมพี่ว่าแล้วต้องเป็นอันนี้แล้วไปเดินไปโน่นอ่ะได้น้องฟิลได้อะไรมาคะนี่ได้กระเป๋าสีม่วงยูนิคอร์นด้วยนะโอ้ยอันนี้จะเป็นกระเป๋ารุ่นสมิเกิลเหมือนกัน color change เปลี่ยนสีได้เหมือนอันที่ฟิล์มหาได้เมื่อกี้ขอดูหน่อยตอนนี้นะครับก็เจอไปแล้ว2ชิ้นทำไมพี่ฟิล์มกำคำใบ้ต่อไปแน่นขนาดนั้นล่ะครับอ่านให้ฟังหน่อยพ่อห่วงมากๆเพิ่งซื้อมาใหม่อะไรอะไรเฮ้ยหมวกกันน็อกเหรอหากันใหญ่เลยไปหาอะไรหมวกกันน็อกพ่ออ่ะเราก็
ก็เพิ่งซื้อมาใหม่เพราะผมว่างๆหนูรู้แล้วตอนนั้นเอาไปหาอะไรขี้แมวอีกแล้วฟิวไหนไหนวันนี้พ่อเพิ่งซื้อมาใหม่เลยอ่ะพ่อใส่ถุงไว้สีดำดำฟิล์มว่าต้องเป็นเสื้อใหม่เหรอฮะเสื้อใหม่เหรอไหนอ่ะอ๋อแม่เอาไปเข้าเครื่องแล้วหรือไปหรือเปล่าเฮ้ยไม่ใช่รู้สึกว่าห้องนี้นี่ตั้งแต่เล่นซ่อนแอบแล้วของในห้องนี้จะเยอะมากนะครับใช่มันเลยต้องหาให้ละเอียดนิดนึงพี่ว่าไม่ใช่แล้วแหละอ่านดีๆอ่านดีๆพ่อห่วงมามาเพิ่งได้มาใหม่อื้อรถมันเกี่ยวกับรถเหรอเกี่ยวก็เพิ่งได้มาใหม่คือพ่อบอกว่าห้ามโดนถ้าเป็นรอยห้ามแบบทุกสิ่งทุกอย่างอ้าวเปิดไม่ได้ก็อดนะก็แปลว่ามันอยู่ในนี้เองเราไม่รู้เลยมันไม่มีกุญแจแล้วจะเปิดยังไงห่วงมากว่าฟิวอย่าเพิ่งตั้งสติก่อนพ่อห่วงมากว่าเพิ่งได้มาใหม่กุญแจรถหรอพ่อได้อะไรอย่ามาใหม่เนี่ยก็ตอนนั้นหนูเห็นนะมาใส่ถุงสีดำอยู่ห้องเนี้ยนั่นมันกางเกงให้แม่ช่วยได้ไหมแม่พ่อเพิ่งซื้ออะไรมาใหม่อ่ะพ่อเอากุญแจมานี่กลับมานี่เปิดนะเปิดเดี๋ยวนี้เลยเปิดยังไงนี่มันเปิดไม่ได้มันต้องหมุนต้องคอหมุนให้หน่อยมีอะไรหรือเปล่าโจรมือไวจ้าเอ้ยได้แล้วโหเฮ้ยเซตเดียวแบบไม่กินหมดเลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้จะเป็นอะไรคะเนี่ยสเปกเกอร์ที่แบบปากกาตอนนี้นะครับชิ้นที่3ก็เจอแล้วนะครับรู้ได้ไงว่าพ่อห่วงรถคันนี้โอ้ยวันนั้นไม่วันนั้นฟิล์มจะจอดไอ้สกูตเตอร์ไฟฟ้าคันนี้พ่อบอกเอ้ยระวังล้มโดนรถพ่อล้มโดนเวฟไม่เป็นไรอย่าโดนคันนี้คือห่วงแบบห่วงมากนะคะถ้าเป็นรอยอ่ะจริงๆขนาดฟิล์มนะจะเอาอันนี้ลงเนี่ยรถเป็นรอยหมดแล้วทำดีๆดิลงมาแล้วเอามือถือออกมาคือแบบห่วงเอาละครับผมตอนนี้เจอไปแล้ว3ชิ้นเดี๋ยวเรามาดูคำใบ้ต่อไปกันเลยครับผมเย็นและโล่งเออตู้เย็นตู้เย็นบ้านเราเพิ่งซื้อมาใหม่มันโล่งใช่เหรอใช่เดี๋ยวดิเย็นและโล่งทำไมอ่ะเย็นและโล่งนะตู้เย็นไงก็เย็นและโล่งเพราะไม่มีอะไรอยู่ในตู้จริงเนี่ยวันนั้นก็ไปทำคลิปกันแล้วไม่ใช่เหรอตอนนี้ครับเดินเข้ามาแล้วเย็นและโล่งมันก็ไม่มีอะไรอันนี้มันไม่โล่งนะจริงๆมันไม่โล่งเลยโล่งไหมไม่โล่งเอาไม่โล่งอ่ะห้องอันนู้นโล่งกว่าเออเย็นและโล่งฝั่งนู้นเย็นแล้วก็โล่งนะแต่ฝั่งนู้นมันโล่งไปดูกันนะครับสำหรับหนูมันถือว่าโล่งหน้าอย่างเงี้ยตู้แช่ป่ะเย็นดีโล่งแล้วมีตู้เย็น2ตู้ทุกคนไม่ต้องตกใจเจอแต่อาหารแนวกระป๋องเย็นและโล่งเอาละสิเย็นและโล่งในห้องที่เรานั่งเล่นห้องร้อนเปล่าเราเปิดแอร์ไว้แล้วมันโล่งอ่ะเออหน้าเราพี่แบบเหรออ่ะอ้าวเย็นและโล่งนะครับไปดูกันมันสั้นๆไหนเย็นและโล่งแต่ในความรู้สึกพ่อถ้าเป็นงูเมื่อกี้กัดแล้วอ่ะฮะหมายถึงตรงไหนไม่รู้ดิแต่ถ้าโอ้โหถ้าพ่อเป็นงูพ่อกัดเลยเมื่อกี้เนี่ยกัดจี้ๆอ่ะเย็นและโล่งนะครับ หาอะไรกันน้องฟิวหาเย็นและโล่งไหมหน้าตามเป็นไงครับเย็นและโล่งน่าจะเป็นเหมือนคำนี้เย็นและโล่งเย็นและโล่งอย่าเชื่อพ่อมากนะพ่อเป็นคนอําเก่งนะคะเชื่อนี่อะไรอีกมาทางนี้อีกละอุ้ยหาด้านข้างด้วยโอ้ยหาด้านข้างด้วยนะคะโอ้โหมันต้องละเอียดขนาดนั้นเลยอะคะกาฟิวแทนเห็นไหมตึงอันนี้เป็นอะไรครับฟิวนี่เป็นช็อกเก้เดอะซีเครตอันนี้เป็นเวอร์ชันใหม่ใช่ไหมใช่อันนี้ไงที่พี่บอกว่ามันเป็นตลาบอ่ะพ่อแช่ซะเย็นเลยนี่พ่อสั่งมาจากเซย่าช็อปเอาไว้ให้พี่ฟิล์มน้องฟิลเลยนะชอบไหมเนี่ยชอบฟิล์มเอาอันนี้ก็เอาอันนี้ไม่เป็นไรอันนึงอาจจะสวยกว่าไม่รู้ได้ไงอาจจะไม่ใช่อันนี้ก็ได้นะมาอ่านคำใบ้กันคำใบ้ต่อไปเลยครับของสะสมของพ่อแป๊บนึงอย่าเพิ่งเดินไปพร้อมกันคืออะไรอะไรหาอะไรคะอ๋อรู้แล้วเฮ้ยพ่อไม่ได้สะสมหมวกบ่อยนะจ๊ะเฮ้ยใบนี้มันดูนี่ก็ว่าใบนี้ทำไมอยู่ในตู้นี้มันดูแบบครอบคลุมมันไม่ได้พับครึ่งใช่เหรอใช่นี่ไงโอ้โหนะครับเก่งจังเลยอ่ะนี่นะคะอีกอันนึงค่ะคู่กับอันเมื่อกี้อันนี้จะเป็นช็อปกินเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะสวยอ่ะเดี๋ยวไปแบ่งกันเองแล้วกันนะนี่ของสะสมใหม่ของพ่ออันนี้จะเป็นอะไรคะหมวกครับนี่เขาเรียกว่าหมวกวินเทจนะครับผมวินเทจมูนมาช
วงนี้ก็เราก็จะเปลี่ยนเทรนไปเรื่อยนะครับสะสมหมวกนะฮะช่วงนี้นะมาคำใบ้ต่อไปคืออะไรครับพี่ฟิล์มไม่มีฉันแป๊บนึงไม่มีฉันคงจะเหม็นทั้งบ้านแป๊บนึงนะแป๊บนึงพี่แป๊บนึงเด้อแป๊บนึงในความคิดคืออะไรก่อนมันคือที่ฉีดน้ำหอมอะสเปรย์น้ำหอมในบ้านเราอย่าดีแล้วต้องไปพร้อมกันฟิล์มรู้ฟิล์มเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่ดีอยู่ตรงนั้นอ้าวคำใบ้นี้เพราะว่ายากมากเลยนะแล้วทำความเข้าใจไม่มีฉันคงจะเหม็นทั้งบ้านไม่มีฉันคงจะเหม็นทั้งบ้านถ้าสมมติใช่ไหมเราไม่มีห้องน้ำมันก็แบบเหม็นเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยใส่แล้วโอเคไม่มีฉันคงจะเหม็นทั้งบ้านก็เหมือนไงถ้าเราไม่มีช็อกโกแล้วก็แบบอุ่นจีแบบตรงในบ้านเนี่ยมันก็จะเหม็นอ๋อเหมือนที่พ่อทำส้มตันคราวนั้นอ่ะนะมั่วไม่มีนะตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับก็หาเจอทั้ง6ชิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าได้อะไรบ้างแล้วจะแบ่งกันยังไงอ่ะแล้ววันไหนที่โดนขี้แมวเมื่อกี้อ่ะพี่กระเป๋าเดี๋ยวเรายิงชุบกันตอนนี้นะครับพี่ฟิล์มน้องฟิล์มนะครับก็หาเจอแล้วนะครับทั้งหมด6ชิ้นนะครับก็ถือว่าเก่งนะเอาละครับตอนนี้เขากำลังแบ่งกันอุ้ยแต่เนี่ยเป็นลายผู้ชายอ่ะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเลือกเชียงเพราะว่าอ๋อโดนความร้อนจะเปลี่ยนสีอีกสีหนึ่งโดนความเย็นก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนี่ไงพี่ฟิล์มนี่หนูลองจับใช่เขาจะเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิใช่เหรอฮะใช่ค่ะนี่ไงถ้าโดนความร้อนก็จะเป็นสีออกแดงๆเลือดหมูแบบนี้นี่แต่ถ้าโดนความเย็นก็จะเป็นสีน้ำเงินส่วนอันนี้ถ้าโดนความร้อนจะเป็นสีชมพูโดนความเย็นจะเป็นสีส้มครับนั่นแหละแล้วของน้องฟิล์มล่ะคะอันนี้มันก็จะเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีชมพูอันนี้ก็สีม่วงสีชมพูเหมือนกันมันมาเป็นเซตนะครับผมแล้วชอบกินเหรอคะน้องฟิวนี่ค่ะน้องฟิวจะเป็นสีชมพูเข้มตอนนี้ครับพี่ฟิวน้องฟิวก็แบ่งของกันคนละ3ชิ้นใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยสนิกเกิลชิ้นแรกนะครับนี่ชอบกระเป๋ามากเลยเอาไปใช้ตอนป.5เดี๋ยวถามหน่อยชอบกันไหมชอบพ่อนี่ไงเป็นสีแล้วอันนี้นะครับพ่อสั่งให้พี่ฟิล์มน้องฟิลโดยเฉพาะเลยนะครับเขาบอกว่าสามารถเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมินะครับนี่ไงมือเราร้อนใช่ไหมพอจับลงไปอ่ะจากที่แบบเป็นสีของความเย็นอ่ะก็จะกลายเป็นสีชมพูแบบนี้เพราะมันร้อนนะคะครับผมนี่นะอันนี้เป็นของพี่ฟิล์มใช่ไหมใช่อุ้ยโอ้ดูดิเดี๋ยวมาดูของน้องฟิลบ้างอันนี้เป็นของน้องฟิลนะครับอันนี้โดนความร้อนแล้วเฮ้ยพี่ฟิล์มเปิดเทอมนี้ไปใช้ที่โรงเรียนเลยอุ้ยเพื่อนแบบตกใจสีแบบบาดตามากนะคะจะสวยเนาะถ้าฟิล์มไม่เอาหนูเอานะเอา นี่เห็นไหมด้านในก็จะเป็นเหมือนชื่อของเราให้แบบเสียบเป็นน้ำบัตรได้ใส่เงินได้ไม่หายแน่นอนเพราะว่านี้จะเป็นแบบซิปนะคะอุ้ยชอบมากเลยเราใส่แบงค์แล้วเราก็รูดซิปเก็บไว้เงินไม่หายแล้วก็ไม่ตกออกจากกระเป๋านะคะดีมากอ่ะสุดจนสุดจนนี่นะคะน่ารักแล้วก็ด้านหลังนี่เป็นที่ใส่เหรียญก็ได้แต่ฟิล์มจะพกไปเวลาขึ้น BTS ไงพกได้ทั้งแบงค์แล้วก็เหรียญในอันเดียวกันนะคะครับผมส่วนน้องฟิล์มคะชอบไหมลูกสีนี้ชอบมากเลยค่ะถ้าพี่ฟิล์มไม่ใช้ก็หนูจะจิ๊กไม่ได้ไม่ใช้ พ่อเนี่ยเลือกให้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มเลยนะครับอย่างละ3ชิ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกระเป๋าใบใหญ่กันดีกว่านะครับสนิกเกอร์คาเลเชงเหมือนกันเรามาดูกันว่าจะเปลี่ยนสีแล้วจะเป็นยังไงอุ้ยของหนูสีม่วงชมพูออกม่วงเลยนี่ดูดิอุ้ยน้องฟิล์มคะเขาเปลี่ยนสียังไงคะนี่ไงสมมติใช่ไหมแล้วกดปุ๊บโอ้ยสแกนลายนิ้วโอ้ยนี่ของฟิล์มของฟิล์มอันนี้ให้ดูด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่กระเป๋าใบใหญ่แล้วก็จะทาบแล้วก็ออกมาเป็นลายมืออันนี้เอาไว้เล่นได้ใช่ไหมใช่ค่ะแบบครูนั่งสอนอยู่ใช่ไหมแล้วเราเอาเนี้ยมาใช้แล้วก็มานั่งเล่นแบบนี้ก็ได้นะคะครูถามว่านั่งจิ้มอะไรเพราะว่าอย่างนั้นไม่ให้เอาไปโรงเรียนแล้วนะครับไม่ดีละมันดูเพลินดีนะเนี่ยเดี๋ยวดูด้านในกันหน่อยละกันว่าชอบหรือเปล่านะครับใช่น้องฟิวเนี่ยมีสมิเกิลหลายใบแล้วโอ้ยเป็นสิ่งที่ฟิล์มตามหาช่วงนี้กำลังบ้าเครื่องเขียนใช่ป่ะได้ที่ใส่เครื่องเขียนไปแล้วดูเสียงแบบน้องฟิวชอบไหมคะชอบมากเลยค่ะที่ใส่เยอะดีนะน้องฟิวไม่เลยเดี๋ยวน้องฟิวเปิดเทอมเอาไปใช้เลยไหมลูกใช่แหละเดี๋ยวฟิล์มจะเก็บไว้บนห้องของฟิล์มนะคะแบบนี่ใบใหญ่ด้วยนะแล้วก็แบบข้างในคือใส่ของได้เยอะมากนะคะก็จะเป็นเซตของฟิล์มสมิเกิลแบบนี้แล้วก็ต่อไปช็อกกิ้นค่ะลิวซีเคทนะคะจะเป็นแบบนี้
คอลเลคชันนี้มี3อันค่ะสีฟ้านะคะสีฟ้าเป็นเกี่ยวกับทะเลน้องฟิวพี่อยากแกะนะแต่ว่าเราอยากให้ทุกคนนะคะรอดูคลิปของเราเนี่ยในคลิปเต็มไงแบบแกะแบบละเอียดเลยนะคะในช่อง Happy Channel Family นะคะก็ต้องรอดูกันด้วยค่ะเพราะว่าเดี๋ยว2ชิ้นนี้เราจะไปแกะในช่องนู้นนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้เนี่ยว่าด้านในเป็นยังไงก็รอติดตามกันด้วยนะคะค่ะครับผมนะวันนี้พ่อก็มีเกมให้พี่ฟิวน้องฟิวนะครับได้เล่นกันนะครับใช่ชอบมั้ยลูกชอบค่ะครับผมนะลูกชอบพ่อก็ดีใจนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา Happy Channel ขอลาไปก่อนนะจ๊ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย